คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องWhy I fall in love สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหวานค่ะอุ้มอิ่มค่ะวันนี้นะคะนิยายวายที่เราหยิบมาเดี๋ยวๆคุณมาถึงก็แบบนิยายวายหยิบนิยายวายมาเลย คือจะไม่ให้แบบว่าตั้งตัวอะไรเลยตั้งตัวก็ได้แต่ว่าก็บอกก่อนไงวันนี้เราจะคุยถึงนิยายวายเรื่องชาวายเอ๋ยอย่าคิดเยอะตอนแรกอ่ะก็ไม่ได้คิดว่าไอ้เรื่องแบบหมายถึงว่าประโยคแบบนี้มันจะเป็นชื่อเรื่องใช่ตอนแรกนึกว่าคุณบอกอะไรมันเป็นแฮชแท็กชาวายเอ๋ยอย่าคิดเยอะซึ่งเรื่องเนี้ยพี่อุ้มรับรองเลยว่ามันเหมาะกับการเป็นบิกินเนอร์ของสาววายก็ด้วยแต่จริงๆพออ่านไปแล้วอ่ะมันก็แบบเอ้ยมันบวกได้เข้ากับเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรศิลปินปัจจุบันใช่จริงๆมันก็นานมาแล้วแหละไอกระแสแบบนี้อ่ะจะว่าส่วนมากอ่ะคนที่เริ่มอ่านนิยายวายอ่ะอย่างเราอ่ะไม่เหมารวมทั้งหมดแล้วกันเอาแค่ยกตัวอย่างเราอะเราอะเริ่มอ่านนิยายจากการอ่านแฟนฟิกก่อนใช่แฟนฟิกมันก็อยู่คู่คนไทย มันนานพอสมควรคู่สังคมสาวอะคู่สังคมแฟนคลับใช่คือไม่ต้องจำกัดที่ชายชายหญิงก็ด้วยเหมือนกันใช่ชายหญิงก็มีอย่างณเดชน์ยาย่าอะไรเงี้ยเขาก็มีแฟนฟิกเขาคู่จริงไปแล้วไหมคุณอ้าวเหรอก็เมื่อก่อนไงปล่อยเขาไปตรงนั้นนะก็เรื่องเนี้ยค่ะมันเป็นเรื่องชื่อชาวายเอ๋ยอย่าคิดเยอะสำนักพิมพ์อะไรคะสำนักพิมพ์เซนส์บุ๊กนะคะเขียนโดยคุณมโนตอนแรกอ่ะมันเป็นนิยายอยู่ในเว็บรีดอะไรใช่แล้วรีดอะไรเป็นเว็บเนาะเป็นแอปด้วยรีดอะไรนะคะก็ตอนเนี้ยเขาก็คุณนักเขียนเขาก็ยังปล่อยให้อ่านได้ฟรีอยู่แต่ว่าจะติดล็อกบางตอนใช่เพราะว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นถ้าอยากอ่านจริงติดจริงๆก็ไปซื้อหนังสือใช่เพราะว่าตอนที่ล็อกมันก็อยู่ที่หนังสือ289บาทใช่จำนวน289หน้าน่ารักมากอะไรแต่ว่าซื้องานหนังสือมีส่วนลดเองนะเพราะเราจำได้ว่าเรื่องตอนนี้ยังลดอีกเหรอเราตอนเราซื้องานหนังสือเล่มนี้ลด 10% แต่ว่าถ้าเรื่องเก่าแล้วก็น่าจะลดมากกว่านั้นอีกเขาบอกว่าถ้าเป็นสมาชิกของเซนบุ๊กลดเหลือ260บาทนี่ไปทำข้อมูลมาครบเรียบร้อยแน่นอนเราจะต้องบอกคนฟังให้ละเอียดชาวายเอ๋ยอย่าคิดเยอะทำไมต้องคิดเยอะด้วยมันเป็นในหนังสือเนี้ยมันเป็นการเล่าเรื่องโดยตัวเอกทั้งสองฝ่ายทั้งพระเอกและนายเอกแล้วดูชื่อเขาแบบมันดูสอดคล้องอะใช่เวลาพี่อุ้มเป็นแฟนคลับศิลปินแล้วมีการจิ้นมันก็จะมีการเล่นทวิตเตอร์ถูกต้องมีการติดแฮชแท็กแฮชแท็กคู่จิ้นก็จะเป็นชื่อของเมคกับเคทติดกันใช่ไหมที่เราเคยพูดในเอพิโซดแรกว่าเมคคืออะไรเคทคืออะไรเมคคือลุกเมคคือรุกเคทคือรับใช่ไหมส่วนใหญ่เขาก็จะดูจากบางคนถามว่าอ้าวแล้วมันดูจากอะไรมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตารูปร่างหน้าตาแมนที่ฉายออกมาใช่ไหมความมุ้งมิ้งความอรชนอ่อนแอความน่าเอ็นดูตัวเล็กน่ารักก็จะเป็นเคไปถูกต้องแต่ว่าเวลาติดแฮชแท็กเนี่ยเขาก็จะชื่อจะนำหน้าด้วยมิแล้วตามด้วยเคใช่ป่ะใช่แล้วอันเนี้ยชาวายเอ๋ยอย่าคิดเยอะก็เหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องของนักร้องตัวเอกของเราเป็นนักร้องนายแบบนักแสดงใช่เป็นมาครบเครื่องอ่ะใช่ค่ะพระเอกเนี่ยจะเป็นมีวงดนตรีมิวเซียมชื่อวงมิวเซียมแล้วก็ตัวพระเอกเองอ่ะด้วยความที่สูงหล่อหุ่นดีเป็นนักร้องนำก็ได้มีโอกาสไปถ่ายแบบเล่นละครด้วยส่วนนายเอกของเราเนี่ยเป็นนักร้องเดี่ยวเป็นเหมือนไอดอลเนาะเป็นน้องตัวเล็กเล็กๆหน้าตาพอ170กว่าแต่พระเอกเนี่ย180กว่าอะไรประมาณเนี้ยอายุห่างกันประมาณสัก 3-4 ปีรูปร่างโดยรวมก็คือดูแล้วก็รู้แหละว่าใครเป็นเมคใครเป็นเคแล้วก็จะมีกลุ่มแฟนคลับที่เขาแบบจับสังเกตอาการบางอย่างบนเวทีที่มีร่วมกันคือบางทีอะโมเมนต์ moment, เขาเรียกโมเมนต์มีโมเมนต์บางทีมันก็ไม่ได้เชิงจับนะแต่ก็แบบบางทีก็มานั่งคิดเหมือนกันอ่านไปก็แบบเดี๋ยวตกลงเนี่ยไปดูอะไร แฟนคลับเนี่ย ไปดูอะไรโมเมนต์ไปดูโมเมนต์หรือว่าไปดูผลงานทุกอย่างจับมาจิ้นจับมาแบบว่าทำเป็นโมเมนต์จับเป็นแฮชแท็กได้ตลอดเวลามีงานหนึ่งที่พระเอกกับนายเอกเรายังไม่ได้บอกชื่อเลยอ่า1 2ใช่เขาไปร่วมงานบนเวทีเดียวกันมันก็เลยมีโมเมนต์เกิดขึ้นแล้วมันก็เลยโดยไม่ได้ตั้งใจเกิดชาวเรือเกิดขึ้นเรือชิปเปอร์
ชิปเปอร์มาจาก relationship แล้วย่อเหลือแค่ชิปชิปแปลว่าเรือคนไทยก็เรียกว่าขึ้นเรือลบขึ้นเรือหลวงมันมันมีเรือลบเรือหลวงเรือผีเรือผีหักไม้ไผ่เกยน้ำเยอะแยะมากมายคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบแฟนๆมันไปบัญญัติอะไรแบบนี้กันได้ขนาดไหนเดี๋ยวก็เรือแป๊บๆนึงพอไปคู่กับคนอื่นอ้าวเรือฉันล่มเหรอมันก็แบบว่ามันก็เป็นความสนุกสนานมันเป็นสีสันของแฟนคลับนี่แหละพระเอกนายเอกของเราก็มีแฮชแท็กของตัวเองพี่1น้อง2ถูกต้อง1 2แล้วก็จะมีพวก Twitter ที่เป็นถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคู่ไอชิปเปอร์ตัวหลักใช่ไหมที่คอยสังเกตโมเมนต์แล้วก็เอามาทวีตว่าเขาเรียกหัวด้อม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 อันนี้ไม่เคยเข้าด้อมกันคือเรื่องนี้มันโดนใจตรงนี้นี่แหละมันมีด้อมใช่ไหมเข้ากับสถานการณ์จริงเขาก็แบบมีการตั้งแฮชแท็กแล้วก็เหมือนจะเป็นด้อมไกลๆขึ้นมาตั้งเรือขึ้นมาถูกไหมพี่อุ้มเสร็จแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็ดันเป็นคนที่ชอบเซอร์วิสแฟนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเซอร์วิสชอบผลิตอ้อยชอบหวานอ้อยอ้อยก็คืออ้อยไปทั่วก็เอาใจแฟนคลับโดยการแบบสร้างโมเมนต์เวลาไปสร้างไปเจอกับพระเอกก็แบบว่าเป็นกินกาแฟเจอกันกินกาแฟเมนูเดียวกันมันบังเอิญอะไรขนาดนั้นถ่ายรูปก็ต้องแบบใกล้ๆกันแล้วก็มันก็มีความบังเอิญที่แบบเอ้าพอถ่ายรูปจากงานหนังสือเอ้าหนังสือข้างหลังมันน่าสนใจคนน้องก็ไปซื้อตามเอาคนพี่พอเห็นอีกอ้าวก็ไปซื้อตามอีกก็เจอกันอีกอะไรประมาณไม่รู้มันตั้งใจหรือมันพรหมลิขิตแล้วว่าพระเอกตั้งใจพี่หนึ่งใช่ไหมพี่หนึ่งตั้งใจจริงๆอ่ะน้องสองตอนแรกน่าจะชอบแล้วแหละน้องสองตอนแรกก็คงแบบยังไม่ได้คิดอะไรแต่พอเรื่องนี้จำได้ว่าพี่อุ้มเอาไปอ่านแล้วพี่อุ้มบอกว่าชอบแม่ของน้องสองใช่คืองงมากว่าครั้งแรกที่แม่นายเอกก็คือสองเจอกับหนึ่งคือทำไมแม่แบบเหมือนกับอ้าวนี่แฟนลูกฉันเหรอคือแบบมันดูเหมือนแบบแม่จับสังเกตได้แม่เลยอ่ะแม่จับสังเกตได้แล้วก็แบบมียายป้าข้างบ้านเนี่ยคุณป้าคะคุณป้าก็แบบยุ่งเหลือกันยุ่งกับเรื่องลูกเหรอวะใครเขาจะเป็นอะไรแต่ว่าแบบพอเจอแม่นายเอกแม่สองตอบกลับไปแล้วก็แบบคุณแม่คะขอเป็นแฟนคลับได้หรือเปล่าคุณแม่ไม่ธรรมดาจริงใช่แต่ว่านี่ไอ้เรื่องเนี้ยพี่อุ้มนะเขียนอ่ะเขียนแบบเราอ่านแล้วเราอ่านรวดเดียวเลยตอนที่เราอ่านมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเบื่อนะใช่ภาษาที่เขาใช้มันก็แบบมันง่ายเข้าถึงง่ายใช่อ๋อแล้วถ้าจะพูดถึงเรื่องของ NC เรื่องนี้ไม่มีจบคือไม่เห็นนะคะแบบอย่าคาดหวังก็แบบว่าอย่าคาดหวังแผ่นกล้องไปที่แจกันดอกไม้แล้วก็ขึ้นผ้าม่านโคมไฟไปเลยอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาที่ภาษาถ่ายพวกนี้เขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะinsert ไปค่ะหาแจกงแจกันโคมไฟก็ว่าไปถ้าแบบว่าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นแบบดนตรีเอ่ยชวนคิดถึงเหลือเกินแต่ว่าก็เรื่องก็น่ารักดีเพราะว่ามันเป็นฟีลกู๊ดน่ะใช่พี่หนึ่งเนี่ยเราว่ารู้ตัวเองก่อนอยู่แล้วแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่แบบก็ด้วยความที่เป็นนักแสดงเนาะก็ต้องเล่นหนังเล่นละครกับนางเอกที่เป็นผู้หญิงโอ้แล้วแต่ละคนนะแถวหน้าทั้งนั้นนะนางเอกอ้อแล้วเวลาเขาจิ้นกันเนี่ยพี่อุ้มมันจะไม่ได้ซิกว่าต้องจิ้นกับน้องสองอย่างเดียวนะเวลาเขาไปจิ้นกับคนอื่นเขาก็ไปจิ้นกับคนอื่นแล้วเรือก็จะมาตีกันถูกต้องตีไหมก็ถึงบอกว่ามันจะมีเรือล่มไปเป็นพักๆเอาเรือสมมติไปจิ้นกับนางเอกอ้ออ่ะนั่นกับเรือ1กับอก็แบบว่าแล่นเรือ1 2อาจจะล่มลงไปหรืออะไรแบบนี้มันก็จะมีเป็นพักๆแล้วเรือผีคืออะไรอ่ะเรือผีคือเหมือนกับว่ามันแห้งตายไปหมดแล้วไม่บางทีคู่นี้มันไม่เห็นจะน่าเข้ามากันได้เลยแต่ก็แบบว่าคบกันซะงั้นไม่ได้คบกันคือหมายถึงอยู่ดีๆก็นานๆเขามาเจอกันทีเราก็จะรู้สึกว่าแบบอันนี้เรือผีของฉันอะไรแบบนี้อาจจะเป็น2กระโจ2กระเป๋า1กระเป๋าอะไรประมาณนี้อย่างเงี้ยเรือผีแล้วหักไม้พายทิ้งอ่ะกับตันพายเองคืออะไรคือไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปคาดหวังอะไรแล้วเขาพายกันเองก็คือเขาจัดการโมเมนต์ของเขากันเองปล่อยเขาไปเลยอย่างพี่หนึ่งแบบมีโมเมนต์เยอะก็ปล่อยเขาไปเลยถ้าคือแบบทั้งคู่เล่นกันด้วยหรืออะไรคือรับส่งมุกกันอันนั้นก็คือแบบลูกเรือชิปเปอร์หักไม้พายทิ้งให้เขาพายกันเองจ้ะก็อย่างที่บอกคือทั้งคู่เป็นนักดนตรีนักร้องถูกต้องมันมีงานหนึ่งที่ต้องจับคู่สลับวงกันร้องเพลงใช่แล้วเขาก็ได้มาร้องเพลงด้วยกันแล้วก็ดันเลือกเพลงไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอแล้วผู้ชายด้วยกันร้องด้วยกันมันก็จะยังไงยังไงอยู่แต่ว่า
อีตาพี่หนึ่งก็แบบคือเหมือนกับฉันเตรียมมาแล้วฉันพร้อมเออเล่นใหญ่เออเล่นใหญ่บนเวทีส่งตาหวานเยอะคือกับน้องเอออย่างเงี้ยโมเมนต์แบบเนี้ยชิปเปอร์ตายไหมก็ตายสิตายสิกับแค่เอาเป็นว่าแค่เพลงที่เลือกก็ตายแล้วเออก็ตายแล้วเราก็มาร้องแล้วมีโมเมนต์ที่แบบน้องสองลืมเนื้อพี่หนึ่งร้องแทนโอ้อันนั้นยิ่งแบบเอาไปทำโมเมนต์ได้ล้านแปดทวิตเตอร์ระเบิดกรีดร้องได้กันอีกหลายวันหลายเดือนจริงๆก็เรียกได้ว่าเรื่องเนี้ยมันจำลองเหตุการณ์แฟนคลับจับคู่จิ้นใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าในปัจจุบันอ่ะมันเหมือนกับว่าเอาแบบในความเป็นจริงอ่ะจริงๆพวกเราเองก็ไม่รู้ว่าเขาจริงหรือจิ้นเออจริงๆเราก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าเออถ้าจริงมันก็ดีแต่ถ้าไม่ใช่ก็เออเราก็มีความสุขแฮปปี้แบบนี้ไปเพื่อนพี่น้องร่วมวงการทำงานด้วยกันแต่เพื่อนเรื่องนี้มันมันจริงเออแต่เพื่อนเรื่องนี้มันจริงจริงหรือเปล่าจริงดิไปอ่านเองก็เขาบอกแล้วไงชาววายเอ๋ยอย่าคิดเยอะแบบอาจจะแบบเป็นการเจอกันเฉยๆคุณก็อย่าไปเฉลยหมดเซคนที่ใช้แฮชแท็กชาววายเอ๋ยอย่าคิดเยอะในเรื่องเนี้ยมากที่สุดคือน้องสองคือน้องสองเนี่ยตัวเองก็ทำตัวมีพิรุธไม่เหมือนกับว่าคอยห้ามตัวเองตลอดว่าแบบไม่ฉันจะต้องไม่เป็นฉันจะต้องไม่เป็นมันก็แค่เรื่องธรรมดาธรรมดาที่เพื่อนกันจะทำอย่างนี้ให้กันถูกต้อง แล้วเวลามันก็ต้องมีหวั่นไหวบ้างแหละน้องสองก็แบบว่าพยายามสะกดจิตตัวเองด้วยชาวไอเอ๋ยอย่าคิดเยอะคือบอกแฟนคลับตัวเองว่าไม่มีอะไรอย่าคิดเยอะแต่เอาจริงๆอ่ะด้วยสิ่งแวดล้อมอะไรหลายๆอย่างแล้วก็แบบเอาคนที่บ้านถ้าคนที่บ้านยอมรับถูกไหมก็เพื่อนในวงเพื่อนตัวเองก็แบบว่าเชียร์ด้วยเป็นเขาเรียกมันก็เลยแบบทุกอย่างสภาพไปแล้วมันดูลงตัวเออมันดูแบบว่าจัดมาให้แล้วว่าสองคนนี้ต้องคู่กันเราก็เลยรู้สึกว่านิยายเรื่องนี้นะคะภาษาที่ใช้การเล่าเรื่องของคุณนักเขียนไม่เวิร์นเวิร์แล้วก็เรื่องราวที่มันดำเนินไปมันไม่ต้องบอกทั้งหมดใช่มันมีเหลือให้คนอ่านเนี่ยจินตนาการเอาเองอย่างที่เนี่ยชาววายเอ๋ยอย่าคิดเยอะ เรื่องแบบจะไปลึกซึ้งขนาดไหนอ่ะชาววายไปมโนกันเอาเองใช่ป่ะเขาเรียกปราณมโนอะไรสักอย่าง คือภาษาแบบบางทีก็แบบเราอ่ะก็เป็นคือก็จิ้นอยู่นะแต่แบบโอ้โหบางอย่างนี่อ่านไปแล้วแบบเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวขอยืมไปใช้นิดนึงแล้วความสุขของคนที่แบบเป็นแฟนคลับคู่จิ้นก็คือถ้ามีโมเมนต์ร่วมกันนี่ก็แฮปปี้แล้วยิ่งถ้าอัพ Twitter อัพ Facebook ถึงกันหรืออัพ IG ถึงกันนี่ยิ่งแบบโอ้โหฟินโลกแตกจริงๆมันก็มีแค่แบบอย่างสมมติของใช้สมมติว่านะใช้คู่กันใช้คู่กันหรือว่าเอ๊ะตอนแรกเราเห็นอันนี้จากห้องของสมมุตินะเห็นปากกาด้ามนี้จากห้องของพี่หนึ่งแต่อยู่ดีๆอุ๊ยทำไมไปอยู่ในมือน้องสองอันนั้นอะแค่นั้นอะคือมันก็จะแบบเอ๊ะทำยังกับปากกาด้ามนั้นมีเล็บมีด้ามเดียวในโลกแต่เรื่องนี้มันยิ่งกว่าคือมีสร้อยหนังข้อมือสร้อยข้อมือใช่ไหมมันเคยอยู่ที่พี่หนึ่งแล้ววันหนึ่งน้องสองใส่นักข่าวก็ถามแล้วอีน้องสองก็แบบเป็นคนตรงมากก็ใช่ครับมันเป็นเส้นเดียวกันอันแหละเห็นไหมแค่นี้นั่นแหละสามบ้านแปดบ้านกรี๊ดแตกกันไปจ้ะอันนี้ก็คือชาววายเอ๋ยต้องคิดเยอะแล้วอันเนี้ยกับตันภัยเองอันเนี้ยต้องคิดเยอะแล้วชาวเรือไม่ต้องทำอะไรทักไม้พายทิ้งได้เลยจ้ะค่ะก็เหมาะสำหรับใครคะนิยายเรื่องนี้พี่อุ้มโหน่ะเหมาะสำหรับทุกคนเลยโดยเฉพาะชิปเปอร์เราคู่จิ้นเราที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ชอบจิ้นอะมโนจินตนาการคืออันนี้มันคือแบบอ่านไปแล้วอย่างที่บอกอะมันใช่เลยมันใช่อุ้มเลย มันใช่อุ้มเลย คือมันแบบพออ่านแล้วก็แบบอ่านแล้วมันไม่ได้ไกลตัวเราเลยอะไรแบบนี้แล้วหนังสือก็ไม่เล่มไม่ใหญ่มากอ่านแบบพอเพลินๆ เพราะว่าที่คุยกับพี่อุ้มว่าเราจะเอาเรื่องนี้มารีวิวกันอีกรอบนึงเมื่อคืนเราก็ไปนั่งอ่านอีกรอบนึงทวนเพราะว่าเคยอ่านจบเป็นรวดเดียวจบภายในเวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งมันแป๊บเดียวจริงๆมันแป๊บเดียวจริงๆแล้วก็แบบอ่านไปเถอะแล้วบางทีอ่านไปแล้วคุณอาจจะเผลอยิ้มตามก็ได้เผลอหยิบ Twitter มาทวีตติดแฮชแท็กชาววายเอ๋ยอย่าคิดกลับมาอีกครั้งนึงก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะแฮชแท็กของหนังสือพุ่งกันขึ้นไปอีกแล้วเราก็อยากบอกว่าเรื่องนี้คุณนักเขียนอ่ะเขาก็หยิบคู่อื่นในเรื่องในวงมิวเซียมเนี่ยมาเขียนเป็นอีกเล่มนึงโจเปาซึ่งตอนเราอ่านเรื่องนี้มันก็อาจจะมีโมเมนต์เล็กๆของโจเปาบ้างเล็กน้อยในวันสงกรานต์เขาทำอะไรกันหน้าคุณผู้ฟังก็ลองไปหาอ่านดูเอาไม่รู้ว่าจะเป็นคู่ชิปเปอร์ใหม่จะเป็นเรือรองลงมาจากเรือลบเรือหลวงเรือผีไหมก็ไม่น่าใช่แล้วนะโจเปาเนี่ยเราอะ
ซื้อแล้วแต่ยังไม่ได้อ่านโจเปาเอาละแต่เราเปิดเล่นๆพลิกๆดูพี่หนึ่งกับน้องสองก็ยังอยู่ในนั้นอยู่เพราะว่ายังเป็นเพื่อนกันในวงอยู่ อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เดี๋ยวก็ไปอ่านดีกว่าเล่มขนาดพอๆกันนี่แหละไม่หนาไปไม่บางไปเอาเป็นว่าอย่างที่น้ำหวานบอกก็คือ2ชั่วโมงจบใช่แล้วก็ถ้าอยากทดลองอ่านก็รีดอะไรค่ะไปเสิร์ชได้เลยชาวายเอ๋ยอย่าคิดเยอะหรือว่าอ่านแล้วจะติดใจนะจ๊ะคุณมโนมออะมะนะมออะมะนอโอโนมโนเลยก็มโนทุกอย่างน่ารักมากเรื่องเนี้ยชาวายเอ๋ยอย่าคิดเยอะคนนี้เขาเขียนหนังสือหลายเล่มเหมือนกันนะมีอีกเล่มนึงที่เราเห็นแล้วเรายังไม่ได้ซื้อเทนติงอะไรสักอย่างนึงเนี่ยไว้มีโอกาสนะเราก็จะมารีวิวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็ยิ้มแล้วก็จิ้นตามนั่นแหละเราเชื่อว่าหลายคนถ้าฟังแล้วเนี่ยยิ่งถ้าเป็นสายวายเนาะสายวายสายคู่จิ้นอะเรื่องนี้ไม่น่าพลาดใช่มันต้องมีแหละพี่อุ้มถ้าเป็นสาววายมันต้องมีแบบคู่จิ้นของเราอะประจำของเราของพี่อุ้มมีใครมีแต่ของเราหญิงของเราหญิงเออของเราหญิงของเราเป็นเกาหลีแต่ว่าวงแตกไปแล้วเราก็เลยแบบวงแตกจะจิ้นต่อดีไหมวะจริงๆอ่ะของเกาหลีอ่ะเขาไม่มันก็ขอใครเดี๋ยวโดนด่าคือไม่ได้วงแตกเขาเรียกว่าอะไรวงหมดสัญญาก็เลยเลิกไปเขาไม่ได้มีวงแล้วอ่ะเออจริงๆจิ้นๆวายๆนี่มันก็มาแบบจากเกาหลีช่วงก่อนๆก็ซะเยอะอยู่เหมือนกันนะเออหญิงชายชายมันก็เราก็เคยจิ้นชายหญิงนะเอาด้วยเหรอวีก็อตแมรี่อ๋อน้องซอกับยงฮาวาอ๋ออันนั้นปล่อยไปอันนั้นเราโอเคนะเออเราว่าแบบเป็นเคมีลงตัวแฟนคลับบอกว่าเป็นคู่จริงก็ได้คู่นี้เออใช่เราว่าแบบดูน่ารักอะไรแบบนี้เออแต่ตอนนี้น้องซอไม่น้องซอแล้วนะน้องซอเล่นละครอยู่ตอนนี้ถูกต้องเอาเรามาน้องซอได้ไงก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเกิร์ลเจเนเรชันก็เป็นวงต้นๆที่แบบมีคู่เหมือนกันอยู่อะไรอะซอที่โอ้ยเยอะแยะใช่ไหมคุณผู้ฟังล่ะคะมีคู่จิ้นในใจเป็นใครบ้างเออบอกเรามาได้นะคอมเมนต์บอกเราก็ได้นะหรือว่าจะเล่น Twitter ติดแฮชแท็กเราก็ได้เนาะอะไรนะ why I fall in love ถูกต้องค่ะเป็นตัวขึ้นต้นของแต่ละคำเอาแล้วถ้าเขามีแฮชแท็กน้ำหวานกับอุ้มอิ่มอ่ะโอ้โหอันนั้นนี่ขำจริงอันนี้ขำเลยช่วยหน่อยนะคะหรือจะเป็นอุ้มอิ่มน้ำหวานก็ได้ใครเมะค่อยว่ากันไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกัปตันล่มเรือทิ้งตั้งแต่ยังไม่ทันที่จะแล่นเรือเลยยังไม่เกิดยังไม่ทันต่อเลยอ่ะคุณอ่ะนั่นก็คือทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะกับนิยายเรื่องชาววายเอ๋ยอยากคิดเยอะเราก็อยากให้คุณผู้ฟังอ่ะตกหลุมรักนิยายเรื่องนี้เหมือนอย่างที่เรารู้สึกนะคะก็สำหรับวันนี้น้ำหวานกับปุ๊กมิ้นก็คงต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยว EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็มาดูต้องมาติดตามกันอีกทีนึงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Why I Fall in Love คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง